วัสดีครับคลิปนี้ฝากถึงน้องคนนั้นเมื่อวันก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องทุกคนไม่ต้องใส่ว่าทำไมพี่ถึงใส่ชุดเดิมเมื่อวานนะครับมันเป็นวันเดียวกันพี่อัดต่อจากคลิปนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่ากลัวแรงจากไหนมาอัดเหมือนกันเว้ยตอนเนี้ยพี่แบบรู้สึกว่าแบบดีดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ แต่เสียงกูไม่น่าไหวละแต่ว่าแรงไหวนะแต่แบบเอเนอร์จีการพูดเสียงกูแบบ ไม่น่าไหวละครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆช่วงนี้พี่ลงคลิปประมาณเที่ยงนะครับน่าจะลงยาวไปถึงวันที่20กว่าๆเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ FC ส่วนมากก็ปิดเทอมแล้วใช่ไหมพี่ก็จะลงคลิปช่วงเที่ยง15นาทีนะครับก็เข้ามารอกันได้เลยเที่ยง15นาทีพี่ลงทุกวันอยู่แล้วก็พูดต่อนะครับวันนั้นพี่ไปข้างนอกนะครับแล้วก็เจอเด็กคนนึงแบบตัวกระเปี๊ยกเดียวนะครับวิ่งมาหาพี่แล้วก็พูดมาแต่ไกลเลยนะครับว่า FC สไปค์ไอสัตว์ฟังนะมันไม่ได้บอกว่า FC ซันคุงนะมันพูดว่า FC สไปค์มันจ้าซะเหลือเกินนั่นแหละครับสิ่งที่ทำให้พี่เคืองวิ่งมาไกลมากนะครับแล้วก็บอก FC สไปค์ FC สไปค์ FC สไปค์แล้วก็วิ่งมาใกล้ๆพี่แล้วก็มองพี่ไปพี่ก็ฮะกูเหรอพี่ก็ฮะพี่เหรอน้องแต่พี่ก็ไม่ได้ถามน้องเขานะเพราะน้องแบบไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ไงแบบก็ FC สไปค์มาแต่ไกลไอสัตว์พี่จะร้องไห้แม่งวันนั้นพี่บอกว่าถ้าเจอพี่ก็บอกว่าสวัสดีพี่ซันใช่ไหมแม่งมันบอก FC สไปค์ครับ FC คุณนี่แม่งแบบน่ารักบอกอย่างได้อย่างแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ให้อภัยน้องคนนั้นนะครับถ้าน้องคนนั้นดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้และกดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยละกันพี่ถือว่าให้อภัยนะครับเพราะพี่เห็นแบบเป็นเด็กน้อยไงตัวกระเปี๊ยกน่ารักจริงๆแต่คราวหน้ามึงเรียกชื่อกูไม่ถูกตัวนายเด็กเวนโอเคเข้าเรื่องนะครับหลังจากที่เรานอกเรื่องไปประมาณก็ไม่นานนะหลังจากที่นอกเรื่องไปประมาณ3นาทีใช่ป่ะตะกี้นี้พี่เปิดคลิปประมาณ3นาทีไม่รู้เหมือนกันนะครับก็นอกเรื่องไปนิดนึงแล้วกันเข้าเรื่องเลยวันนี้เราจะมาเล่นดาบบิ๊กมัมนะครับและแน่นอนว่าพี่อัปเกรดอีกแล้วนะครับนี่ครับพี่อัปแบบไวมากนะครับตอนนี้ดาบบิ๊กมัมเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราไปดูกันรอบที่แล้วนะครับเรนโกคูอัปเดตนะครับไม่ใช่อัปเดตสิอัปเกรดดาเมจเพิ่มขึ้น 80% นะครับส่วนบิ๊กมัมหรือบัดดี้สวอตเออไอ้เหี้ยกัดลิ้นตัวเองเรามาดูว่าจะอัปดาเมจไปที่เท่าไหร่อันนี้คืออิงแบบตามความจริงไม่ตอแหล่นะครับดูที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ได้ตอแหล่นะพี่ก็แบบอัปตามความจริงอยู่แล้วอะสวอตดาเมจ 10% ไอ้สัตว์ what the fuck 10% เลยเหรอแล้วทูชิตากี่เปอร์เซ็นต์วะขอดูดิพี่อยากรู้ว่าทูชิตาอัพดาเมจไปกี่เปอร์เซ็นต์น่ะดาบลูกรักเลยวะ 8% ไอ้สัตว์อ๋อมันแรงอยู่แล้วไงถ้าแรง 10% อาจจะโกงเกินซุยๆเท่าไหร่ซุยๆก็ 10% แสดงว่าน่าจะทูชิตาพี่ก็ไม่ได้จะบัฟได้แรงเท่าไหร่นะครับไหนดูนี่เลนไอ้นี่โยรู้อัพเท่าไหร่10% โอ้โหสมกับดาบเติมจริงแม่งทูชิตากูอัพ 8% มึงเกินไปป่ะเดี๋ยวพี่เป็นไก่ไปแล้วอุ้ยก็ไม่ไก่นะก็ยังตึงอยู่นะครับทูชิตาเท่าที่ทุกคนเห็นพี่เล่นใช่ไหมมันก็แบงแรงมากขึ้นอยู่ดีจริงๆมันก็โกงอยู่แล้วเว้ยแต่พออัพดาเมจมาไม่ทำให้โกงขึ้นกูหนวกหูว่ะเบื่อพวกแบบเห่อหมอยโมจิชิบหายเลยไม่ใช่นั่นแหละมึงยังไม่หยุดอีกเนาะไอ้สัสรีบลบสักทีเถอะโมจินี่รีบเนิร์ฟลงสักทีนะครับแอดมินก็ในวันนี้เราจะมาเล่นดาบบัดดี้สวอร์ดนะครับหรือว่าดาบบิ๊กมัมเองเพราะว่าพี่ได้อัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับก็คือบวกดาเมจขึ้นมา 10% ใช่ไหมเท่าที่น้องๆดูตะกี้พร้อมพี่นะครับคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ VIP พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแล้วเราก็จะมาเล่นดูว่าอัพ 10% ตะกี้เนี่ยคืออัพหลอกคนดูหรือว่าอัพจริงๆนะครับโดยการที่เราจะมาเทสกับพวกไก่ที่เล่นโมจิในเซิร์ฟนี่ดูทรงเสียงก็ไม่น่าไหวนะครับคนกดไลค์ให้กับกำลังใจแบบเส้นเสียงพิธีรู้สึกว่าคอใกล้จะแหกละสั่งเฮ้ยเจอกันอุ๊ยขอเปลี่ยนผลก่อนเพื่อนอัพ 10% ใช่ไหมพี่จะขอแบบว่าถ้าพี่เล่นใช่ไหมมันก็อัพจะประมาณสักแบบเท่าไหร่นะ 100% เฮ้ยพอพี่แบบสกิลแม่นไงแล้วพี่ก็โกงเนี่ยนะครับไม่ใช่โกงสิพี่ไม่อยากจะอวยตัวเองเท่าไหร่แต่กูเก่งนะเอาตรงๆป่ะจบเลยคือกูเก่งครับเล่นดาบอะไรก็เก่งคือคนมันโหดอ่ะเนาะเฮ้ยคนเหอโมจิฮัลโหลจะเล่นไม่เสือกอยู่ฝั่งมารีนฝั่งเดียวกับกูซะด้วยเล็งครับระยะนี้ต้อง nope ตัด nope โอ้ยตะกี้ที่ขอเล็งก็เล็งไม่โดนดูอ่ะเดี๋ยวพี่จะเล็งนะครับทุกคนที่เรารอดูภายใน3 2 1เล็งต้อง nope ไม่โดนปาดปะโอ้เฮ้กูกำลังปาดขวาเพื่อหวังผลเล็งยากจริงๆเลยแต่ถ้าโดนก็คือน่าจะตายนะแบบเลือดมันเหลือกระติ้งเดียวอะเหลือไว้ทำไมก็ไม่ได้เวลาลัดเล็งครับตองโอ้ยสกิลกูสั้นเกินบางทีอุ้ยปาดขวาเพื่อหวังผลปาดขวาเพื่อหวังผลโอ้ยกูระเบื่ออ่ะฮ
าตายโอ้โหหลังจากที่ไล่โคตรนานนะครับแล้วแม่งแบบว่าแม่งหนีโคตรเซียนอ่ะแม่งหนีขึ้นลงๆอ่ะครับร้อง2วี1โอ้โนบโอ๊ยไม่ผิดนะเกมมันลุมได้นะครับเสียใจด้วยแล้วกันน้องที่ต้องเข้าใจเลยอยากก็1 1ได้อยากแก้แค้นก็มา1 1แค้นแหละกระจอกไอ้สัสช่วยด้วยไอ้เหี้ยโอ้โหกูยังไม่สําแดงฤทธิ์เดชดาบกูเลยฮัลโหลนี่ไงขอลาหน่อยละกันเพื่อนโนบปัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมปัดไม่เข้าอ่ะพี่งงจัดเลยตะกี้เนี่ยปัดไม่เข้าว่าไฮคิมึงหนาเกินมันก็ยังเปิดสามารถเปิดไฮคิหลบได้นะครับแต่ตะกี้เนี่ยคือแม่งควรโดนเว้ยแม่งเปิดไฮคิหลบได้คือวันที่กูไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะแบบพี่แต่คนเปิดไฮคิหลบได้แล้วกูไม่ได้คิวเลยนะพี่ขออนุญาตเซิร์ฟแล้วกันไอ้สัสที่พี่จะไม่ได้คิวไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้คืออัดไป9นาทีแล้วพี่ยังไม่ได้สักตัวเลยโอเคเฮ้ยข้างหน้ามีไก่1ตัวนะครับพี่ขออนุญาตเซิร์ฟเลยแล้วกันจังหวะนี้ตุ๋ยไอ้สัสยัดเอา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 สกิลใกล้ขนาดนั้นยังว่าวได้ไงซันคุงโดดมานี่ไงดาเมจ 10% ขอลองหน่อยละกันคอมโบเดียวแตกครับไม่ถึงกับคอมโบด้วยซ้ำใช้แค่3สกิลยังแตกไอ้เหี้ยโคตรโกงเลยไม่ได้อวยเวอร์นะครับมันโกงจริงนะครับทุกคนยัดหน้าไปโดนไปอีกดอกที่2ไม่โดนมาก่อนผมขอโทษพี่ผมไปละโอ้พี่ผมขอโทษให้พี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนฟังก่อนเพื่อนยัดผลพิษมาไงผลพิษมาไงผลพิษมาเสือกเหรอมาเสือกเพื่อ Nope นี่มาเสือกทำไมครับโอ้มึงไม่น่ามาเสือกเลยอ่ะกูระเบื่อว่ะไอ้เหี้ยมึงมาเสือกทำไมวะไอ้ไก่เอ้ยคนใหญ่คนตัวเขาหนึ่งหนึ่งกันอยู่อ่ะมึงเป็นแค่แบบเศษสวาชั้นต่ำใต้ตีนกูมึงอันนี้พี่น่าจะเลือนละโทษทีละกันแต่แบบมันมาเสือกทำไมวะโอ้หนึ่งคิวของกูกูเสียเวลาเล่นกับมันฟรีเลยมึงเห็นไหมตั้ง5นาทีเนี่ยไล่เลยแล้วกันตอนนี้พี่ไม่ไหวละพี่ไม่ไหวจะทนละเอาวะเป็นไงเป็นกันล่ามึงทั้งวันกูก็ล่าได้มาดิเฮ้ยโดนเอาแต่พี่โดนลัดไอ้แก่นี่นี่ไงสัตว์มึงมาเสือกเพื่ออะไรฮะมึงมาเสือกทำไมไอ้แก่ไอ้เท่าหัวงูเออมึงแยกร่างได้เหรอนี่ยัดแม่งเลยไอ้เฮ้ยตะกี้กูเพิ่งทำผลพิษไปนะผลพิษเต็มเซิร์ฟแล้วอ่ะทุกคนเคี่ยวดิไปละเฮ้ยพี่เพิ่งทำแบบทำรีวิวผลพิษไปครับแม่งผมอุนยัดหน้าไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะร้องไอ้สัตว์ร้องโบจิไม กูไปล้าลูกอีแล้วเนื้อเขาสิงละเชี่ยอยู่ๆกูโดนตุ๋ยไอ้ตาทุกคนดูดิโอ้เขาเสียเวลาอีกแล้วแม่งโดนตุ๋ยตลอดเลยซันคงเป็นเหี้ยอะไรวะฮะรีตัวมึงขำทำส้นตีนเลยมึงลุมกูนะไอ้กระจอกจริงๆถ้าหนึ่งอ่ะพี่ตบได้หมดไว้แต่ทำไมผลพิษมันโกงจังวะนี่ขนาดดาบแอดมินกูบัฟมาแล้วนะเฮ้ยไม่ให้เกียรติกันเลยนี่ก็ดาบบัฟมาแล้วนะยังเหมือนดาบไก่อยู่เลยพี่อาจจะดวงซวยไงฆ่าไม่ได้ลองดูอีกสัก 3-4 เซิร์ฟว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าฝั่งมารีนเนี่ยมันล่ายากด้วยแหละเอ้ยมีคนบอกกันนี่ไงโดนโอ้ยเอาเก็บของแต่ตาย1นะคุ้มนะเก็บ2ตาย1นะกูไอ้เหี้ยเกมบั๊กสัตว์ไอ้เสียงกูหายเก็บ2แต่ตาย1ซันคุ้มไม่อย่างคุ้มอ่ะครับแม่งเกมบั๊กมาช่วยชีวิตกูพี่เก็บ2แต่พี่ตาย1ครับคุ้มเปล่าวะคุ้มแหละค่าหัวเราได้มาไงได้มาถึงจะแบบเราได้คุ้มแหละง่ายคือเราคุ้มไปมันบอกแล้วนี่แจ๋เปล่าไหนก็มาลีนไม่ใช่หรอโอ้ยไม่ใช่มาลีนไอ้เหี้ยมันโจรไอ้สัตว์นึกว่ามันมาลีนไงกูก็วิ่งใส่เลยตะกี้เนี่ยโอ้กูตายดิโอ้ยเหี้ยทั้งมังกรทั้งโมจิมึงฆ่ากูเถอะจะอยู่เลยกูไปละเฮ้ยสันคงเกือบแตกสันคงเกือบแตกเฮ้ยรับไม่ได้สันคงจะตายอุ๊ยๆมันมาตอนไหนมันมาตอนไหนขออนุญาตหนีนะครับยิงอัดหน้าไปหนึ่งทีแม่งไม่โดนอุ๊ยมันต่อยกูจนตายไอ้เหี้ยมันต่อยกูจนตายมันบันดาลแค้นที่ทีนั้นไม่ลุมกูไม่ได้ละสันคงต้องเอาคืนมันว่ะนี่ขนาดบวกดาเมจแล้วเหรอโมจิเวทมังกรไอ้เหี้ยแล้วใครจะตีเข้าล่ะทุกคน
พี่ละเบื่อพวกเหอโมจินะเว้ยแม่งแบบมันไม่มีปัญญาเล่นแบบดีๆกับเหมือนชาวบ้านชาวช่องก็มันก็แบบอาศัยคอมโบกูครับแล้วกูก็ไปกอล์ฟฝรั่งมาอีกทีที่ไม่ได้กอล์ฟฝรั่งนะพี่ก็ดูมาเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนแบบครับไม่เรียกกอล์ฟครับฮัลโหลนี่ไงขอเจอหน่อยเพื่อนแบบตัวแบบไม่ลุมแบบไม่เล่นโมจิแบบไม่เล่นบนโกงใส่กันอ่ะบาสไม่เล่นผลโกงแต่มึงเล่นปืนโกงใส่กูไอ้ไก่โอ้ผลประตูไอ้สัตว์เอ้ยโกงกับโมจิอีกเฮ้ยมันเล่นโพว่ะแม่งกอล์ฟกูบ่นี่ถอยก่อนมันหายตัวนี่ไงครับฮัลโหลครับหัวแตกนะครับพี่หนีอีกแล้วทุกคนดูแม่งแม่งกูเจอแต่คนหนีเหรอวะในวันเนี้ยแบบไม่มีใครบวกตัวกับพี่สักคนน่ะแม่งมีแต่คนหนีพี่นี่ไงนี่ไงขอแค่อย่าหนีมึงก็ตายให้กูไอ้ไก่ถ้าไม่หนีอ่ะพี่เชื่อพี่น่าจะเก็บหมดเซิร์ฟนะเพราะว่าแบบทุกคนก็สังเกตดูเอานะว่าไม่มีใครสู้พี่ได้สักคนพี่ตึงอ่ะคือตึงสุดละถ้าไม่รวมพี่คือเก็บหมดนะครับเฮ้ยมึงลอยเลยได้ไงนี่สัตว์ตะกี้นี่กูกะแรงลมผิดเหรอโอ้ยถอยก่อนปล่อยให้แม่งบอกไปกันครับโอ้พี่ไม่เปิด PP ล่ะโอ้โหถ้าเปิดนี่มึงเงยเลือดเหลือเท่านี้กูฟัน2ทีแตกแม่งแบบเซิร์ฟรู้สึกว่าแบบมันอัดรอบ2ที่พี่น่าจะดวงซวยนะครับแม่งแบบแทบไม่เจอใครเล่นกับพี่เลยอ่ะส่วนมากก็แบบว่าลุมแล้วก็แบบหนีนะครับแบบหนีไม่ให้กูเล่นไม่ให้กูได้ฆ่าแล้วแบบพี่ก็รีวิวดาบไม่ได้อ่ะแต่ว่าพี่ก็คาดจะไปตัว2ตัวแล้วนะพี่คิดว่าพี่น่าจะรีวิวพอสมควรแล้วนะครับก็น่าจะสะใจทุกคนเท่านี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ1เดียวในราตรีนี้คงมีเพียงแต่